โอเคสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมมาแนะนำซอฟต์แวร์ตัวใหม่ล่าสุดของเจ้า ZV1 ครับหรือเจ้า CV1 Casual Video ของเรานี่เองนะฮะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างในซอฟต์แวร์ตัวใหม่เนี่ยเราไปดูกันครับจากที่เกินไปตั้งแต่ตอนแรกนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยทาง Sony เองก็ได้ปล่อยซอฟต์แวร์ตัวใหม่ล่าสุดนะครับเวอร์ชั่น 1.90 นะครับมาให้ลูกค้าของเราเนี่ยได้อัปเกรดนะครับเจ้า CV1 เนี่ยทำให้สามารถไลฟ์สตรีมมิ่งผ่านเจ้ากล้องตัวนี้ได้เพียงต่อแค่สาย USB แค่เส้นเดียวเท่านั้นครับเอาล่ะช่วงความรู้มีอยู่จริงนะครับมาดูเทคโนโลยีตัว UVC และ UAC นะครับซอฟต์แวร์ตัวใหม่นะครับ 1.90 ว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับซอฟต์แวร์นี้ก็คือการนำเข้าภาพและเสียงนะสรุปให้เข้าใจง่ายๆนะครับผ่านสาย USB ครับสามารถเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับโน้ตบุ๊กหรือว่าแล็ปท็อปของคุณได้เลยนะครับทำให้สามารถสตรีมมิ่งเกมทำประชุมนะครับออนไลน์สื่อสารต่างๆได้เรียกว่าใช้แทนกล้องเว็บแคมได้ด้วยคุณภาพวิดีโอและเสียงระดับสูงนะครับที่เป็นคุณภาพของกล้องโซนี่และยังสามารถเชื่อมต่อร่วมกับสมาร์ทโฟนนะครับ Xperia หรือสมาร์ทโฟนที่เป็น Android 11นะฮะย้ำนะครับ Android 11เท่านั้นนะครับน่าจะรออีกสักนิดนึงนะประมาณกลางปีน่าจะใช้งานได้โดยใช้กล้อง CV1 คู่กับโทรศัพท์มือถือนั่นเองครับถ้าใครไม่อยากรอนะซื้อ Xperia ก่อนเลยนะครับก็จะได้คุณภาพของวิดีโอและเสียงระดับสูงของกล้อง Sony นั่นเองนะฮะมันก็จะทำให้คนที่ใช้งานสตรีมมิ่งครับไม่ต้องเสียเงินซื้อตัว Capture Box หรือกล่องไลฟ์อีกต่อไปแล้วเพียงแค่มีแค่สาย USB เส้นเดียวเท่านั้นเองนะครับวิธีการติดตั้งต่างๆรวมถึงเทคโนโลยีตัวนี้นะครับอ่านได้ด้านล่างนะผมโพสต์ description ไว้ให้นะครับก็มาตามอ่านกันได้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนกับช่วงความรู้มีอยู่จริงครับนี่คือสุดยอดนวัตกรรมใหม่ทาง Sony ที่ได้ทำขึ้นมาจากกล้องตัวนี้นะฮะมีหนำซ้ำครับคุณยังสามารถที่จะใช้ตัวฟีเจอร์ต่างๆที่มีอยู่ในกล้องได้ด้วยครับฟังก์ชันต่างๆอย่างเช่น Product Showcase รวมถึงตัวโบเก้สวิปก็สามารถใช้งานได้จากในกล้อง CV1 ครับในขณะที่กำลังไลฟ์สดอยู่นะครับเจ๋งมากๆนะครับวันนี้เนี่ยโอ๊ตจะพาเพื่อนๆนะครับไปลองดูครับว่าการอัปเดตเฟิร์มแวร์เนี่ยแล้วก็การใช้งานของเจ้าเฟิร์มแวร์ตัวใหม่ตัวนี้เนี่ยมันทำได้ยังไงมันใช้งานยังไงนะครับผมบอกเลยว่าง่ายมากๆครับหยิบกล้องขึ้นมาและทำไปด้วยกันใครที่กำลังดูตัว ZV1 หรือเจ้า CV1 ตัวนี้อยู่นะครับผมรับรองเลยว่าไอ้กล้องตัวนี้เนี่ยน้องเนี่ยสามารถตอบโจทย์ทุกการใช้งานคัดช่วยวิดีโอได้อย่างเต็มที่แน่นอนครับโอเคอย่าลืม Subscribe นะครับในเพจ Sony Thai นะครับใน YouTube นะครับแล้วก็ติดตามเราใน Channel Sony Digital Camera Thailand ด้วยนะครับมีคอนเทนต์ดีๆอีกเพียบนะครับไปดูกันครับเอาล่ะตอนแรกเราต้องมาเตรียมความพร้อมของกล้องก่อนนะครับก่อนที่จะอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับอย่างแรกครับไปที่หน้าเมนูนะครับรูปกล่องเครื่องมือหาฟังก์ชันที่เขียนว่า USB Connection ครับจะเห็นว่าตัว Max Storage เนี่ยมันเป็นตัวสีเทานะเพราะว่าเราไปเปิดตัวคอนโทรลวิดสมาร์ทโฟนไว้ครับให้ไปปิดก่อนนะครับเพื่อไม่ต้องการใช้งานมันนะครับแล้วก็กลับไปที่กล่องเครื่องมืออีกครั้งหนึ่งไปที่ USB Connection นะครับแล้วก็ปรับจากออโต้เป็น Mass Storage นั่นเองครับแล้วก็ตัว USB Supply ครับ Power Supply ตัวนี้ให้ปรับเป็น Off นะครับเพื่อที่เวลาที่เราจะเสียบสาย USB นะครับมันจะได้ไม่ตัดเป็นการชาร์จพลังงานนะครับเสียบสาย USB เสร็จแล้วนะครับทั้งตัวกล้องและตัวคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เตรียมพร้อมขั้นตอนต่อไปนะครับเอาล่ะอย่างแรกครับง่ายมากเลยนะครับก็เสิร์ชครับ Sony ไทยนะครับเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของ Sony ไทยครับกดคลิกเข้าไป
นะครับก็จะแสดงหน้าต่างของหน้าเว็บไซต์ขึ้นมานะครับง่ายๆครับไม่ต้องไปเลื่อนตรงไหนครับกดค้นหาครับแล้วพิมพ์เจ้า CV1 ครับพิมพ์ชื่อน้องลงไปครับเจ้า CV1 นะครับก็จะเป็นตัวหน้าตาอย่างนี้นะครับกดเลือกดูไปที่ตัว product แล้วก็เลื่อนลงมานิดเดียวครับไปที่หน่วยการสนับสนุนและก็เข้าตัว driver แล้ว software ครับหลังจากตรงนี้เป็นต้นไปนะครับก็เป็นการติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่นะครับให้ลองดูครับเวอร์ชั่น 1.90 ซึ่งอันนี้ผมไม่มีภาพตัวอย่างให้ดูนะเพราะว่าผมได้ซอฟต์แวร์ก่อนที่ Sony ไทยจะเอามาลงนะครับแต่การติดตั้งเนี่ยไม่ยากเลยครับมีวิธีการติดตั้งนะครับตามลำดับขั้นตอนต่างๆเนี่ยตามภาพเลยนะอันนี้คือยกตัวอย่างให้ดูนะทำง่ายครับรับประกันครับให้กดทำตามวิธีเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วให้กด finish นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้ครับเราก็มาเช็คตัวกล้องอีกทีหนึ่งนะครับให้กด payback ครับ1ทีกด enter นะครับทีนี้เราก็มาเช็คนิดนึงครับเข้าไปที่เมนูครับกล่องเครื่องมือนะฮะแล้วก็ปรับจาก power supply เป็น off ให้เป็น on ครับปรับเป็น on เสร็จแล้วเนี่ยให้มาเช็คตัวของเวอร์ชันนิดนึงครับนี่ 1.90 เรียบร้อยครับทีนี้เมื่อเปลี่ยนเวอร์ชันเรียบร้อยแล้วเนี่ยฟังก์ชันที่มันเพิ่มขึ้นมาใหม่1ฟังก์ชันนะครับในตัวกล้องก็คือ USB Streaming ครับตอนนี้ยังใช้งานไม่ได้เพราะว่าเราเนี่ยจะต้องเปิดเป็นระบบของการถ่ายวิดีโอก่อนครับใช้ได้แค่โหมดถ่ายวิดีโอเท่านั้นนะครับจะเป็นโหมด Intelligent หรือโหมดธรรมดาก็ได้นะฮะผมปรับเป็นโหมด M ถ่ายวิดีโอนะครับหรือว่า USB Streaming ก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับโอเคครับเราจะเริ่มการทดลองนะครับเทสการไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับโดยผ่านตัว CV1 นะครับหลังจากการอัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่มาแล้วนะครับเป็นเวอร์ชั่น 1.90 นะครับเดี๋ยวผมจะทดลองกับ Facebook ของผมเองนะครับเข้า Facebook ปกติครับแล้วก็เข้าไปที่วิดีโอถ่ายทอดสดนะฮะทีนี้ก็จะขึ้นหน้าสำหรับการทำไลฟ์ขึ้นมานะครับใน Facebook นะครับก็ก่อนที่จะไลฟ์เนี่ยแน่นอนครับ Facebook ก็จะให้เข้ามาตั้งค่าต่างๆก่อนไม่ว่าจะเป็นทำการทำคีย์สตรีมนะครับเข้ารหัสอะไรต่างๆนะครับรวมถึงการพิมพ์แคปชั่นนะครับให้สังเกตตรงตั้งค่าตรงนี้ครับมันจะดีเทคกล้องตัว CV1 ที่ต่อ USB อยู่แล้วนะครับดีเทคไว้ให้เลยนะครับคือเชื่อมต่อรอไว้ให้เลยครับนี่เรากดมาดูครับนี่สามารถเลือกใช้กล้องเว็บแคมนะครับก็ได้หรือว่าเป็นกล้องของโปรแกรม OBS นะเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับนี่ครับเราอัปเดตซอฟต์แวร์มาใหม่ครับของ CV1 เนี่ยเราก็จะใช้เจ้า CV1 เนี่ยครับเห็นไหมมาละด้านขวาล่างเห็นไหมครับผมทำการเชื่อมต่อ CV1 ไว้อยู่แล้วนะก็มันก็จะดีเทคให้ครับขึ้นมาอัตโนมัติเลยแล้วก็เช็คในเรื่องของเสียงครับเสียงก็สามารถเลือกได้ครับว่าตอนนี้เรามีอุปกรณ์อะไรต่ออยู่นะครับผมก็จะมีเจ้า CV1 เนี่ยต่อไว้จะใช้ไมโครโฟนจาก CV1 ก็ได้นะฮะหรือจะใช้ไมค์ USB ที่ผมมีอยู่นะคือเจ้าตัว HyperX ตัวนี้นะครับก็ผมอยากให้เสียงมันแบบเคลียร์นิดนึงนะครับไหนๆก็มีไมค์ USB แล้วผมอาจจะใช้เจ้า HyperX นะครับเป็นไมโครโฟนเพื่อเป็นในเรื่องของระบบเสียงนะครับก็เซตแค่นี้ครับไม่มีอะไรเนี่ยคุณสามารถทำไลฟ์สตรีมโดยผ่านตัว CV1 ได้เลยนะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือก็อย่างเคยครับก็พิมพ์แคปชั่นไปนะครับพิมพ์แคปชั่นไปก็สามารถที่จะไลฟ์ได้เดี๋ยวผมพิมพ์อะไรสักหน่อยไหมพิมพ์สนุกอ่ะผมไลฟ์เลยครับนี่เรียบร้อยครับทั้งอุปกรณ์ภาพและเสียงคือพร้อมนะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมก็ไลฟ์สตรีมมิ่งออกไปแล้วครับบริเวณ Facebook ของผมเองนะครับแค่นี้เองครับทำง่ายๆครับจริงๆไม่ต้องเซตอะไรเลยคือเซตทีแรกครั้งเดียวมันก็สามารถที่จะทำไลฟ์ได้เลยนะครับ
ียบร้อยแล้วนะฮะก็นี่ครับสามารถใช้งานได้นะครับยังไงก็ลองไปทำดูนะครับถ้าจะยกเลิกนะครับ USB Streaming แค่กดปุ่มกลางเท่านั้นครับมันก็จะยกเลิกระบบนะครับปิดการทำงานครับง่ายๆแค่นี้เองครับผมโอเคเป็นไงกันบ้างครับนี่แหละครับตัวซอฟต์แวร์ใหม่นะครับของตัว CV1 นะครับใครที่มีแล้วเนี่ยอยากให้อัปเดตเหลือเกินครับง่ายๆครับทำง่ายๆนะฮะแล้วก็วิธีการอัปเดตเนี่ยมีอยู่ในหน้าเว็บไซต์นะครับทำตามได้เลยนะครับหรือว่าจะเปิดคลิปโอ๊ตนะครับทำตามก็ได้นะครับส่วนในคอนเทนต์ในวันข้างหน้าเนี่ยจะเป็นอะไรอีกนั้นเนี่ยเดี๋ยวฝากทุกท่านติดตามพวกเราด้วยนะครับใน channel ของ Sony ไทยนะครับใน Facebook แล้วก็ในเพจของ Sony Digital Camera Thailand ใน Facebook นะครับยังไงคอนเทนต์วันนี้เนี่ยผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ